จังหวัดลบบุรีที่อำเภอโคกสำโรงนะครับได้จ่ายกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรมปันน้ำใจสู่ผู้ยากไร้ครับ เวลาหนาฬิกาของวันที่1ธันวาคม2566ที่บริเวณด้านหน้าที่ว่าการอำเภอโคกสำโรงอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีผู้ร่วมงานนะครับได้พร้อมกันที่บริเวณถนนสายวัฒนธรรมโดยมีนายอัมพลนันคพากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเดินทางมาถึงได้สการะไหว้ศาลหลักเมืองคู่บ้านคู่เมืองอำเภอโคกสำโรงและประธานได้เดินทางถึงสถานที่จัดงานกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรมปันน้ำใจสู่ผู้ยากไร้พร้อมด้วยประหลัดจังหวัดลบบุรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลบบุรีเขตสวัฒนธรรมจังหวัดลบบุรี ประธานในพิธีนะครับได้จุดทูบเทียนบูชาพระรัตนตรยัยจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมชายาลักษณพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษนางสาวนงลักษอยู่พุ่มประลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองรักษาราชการแทนในอำเภอโคกสำโรงกล่าวรายงานกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรมปั่นน้ำใจสู่ผู้ยากไร้โดยนายอัมพลอังคภา,ากกุณผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมพร้อมตีคองเปิดงานและร่วมกันถ่ายภาพกับ ออพระสงฆ์อำเภอโคกสำโรงหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดและอำเภอพิธีกล่าวคำอาราธนาศินพร้อมกล่าวคำถวายทานพร้อมกันและมีพิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน59รูปตามที่กระทรวงมหาดไทยนะครับได้มีการประชุมคณะกรรมการอำานวยการโครงการสร้างความปรองดองสมานณฉันโดยมีสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีกรรมการมหาเทระสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนหลวงเป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานณฉันโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาสินห้ามาขยายพ ผลสู่หมู่บ้านศินลธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล์แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์เพื่อเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ลดปัญหาความขัดแย้งสร้างความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนส่งเสริมให้ประชาชนได้นําคําสอนทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตอย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อปลูกฝังจิตสํานึกและความตระหนักรักและเชิดชูสถาบันชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์ให้ เป็นสถาบันหลักของประเทศอย่างมั่นคงการขาจัดปัญหาความยากจนและความหิวโหวยลดความเหลื่อมล้ำในสังคมตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนส่งเสริมการสวมใส่ผ้าไทยให้สนุกเพื่อขยายผลทางธุรกิจกับภูมิปัญญาท้องถิน่นกิจกรรมถนนสายวัฒนธ,นธรรมปันน้ำใจสู่ผู้ยากไร้ของอำเภอโคกสำโรงในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระครูพัทร,รปัญญาวุฒิหลวงพ่อเพกเจ้าคณะอำเภอโคกสำโรงและคณะสงฆ์อำเภอซึ่งท่านได้รับบิณฑบาตในตลาดโคกสำโรงเป็นประจำของทุกต้นเดือนและได้นำสิ่งของ ของเครื่องยังชีพไปมอบให้แก่ผู้ยากไร้ในพื้นที่13ตำบลของอำเภอโคกสำโรงเป็นประจำและอำเภอได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทั้งในพื้นที่อำเภอโคกสำโรงโดยทุกภาคส่วนนะครับได้นําเครื่องของอุปโภคบริโภคมาร่วมกิจกรรมทาบุญตักบาตรอันจะนําไปสู่การขยายผลสู่หมู่บ้านศิลธรรมอีกทั้งเป็นการส่งเคราะห์ผู้ยากไร้ผู้ได้โอกาสผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในอำเภอโคกสำโรงให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตลอดจนเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงา ของชาวอำเภอโคกสำโรงให้คงอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไปครับ